ขอบคุณครับกาบเรียนท่านประธานรุสภาที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ,คณท่านประธานสภาและทางสมาชิกรสภานะครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจให้ความสําคัญให้เวลาในเรื่องของการอภิปรายค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะครับผมเรียนว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอนั้นส่วนหนึ่งนี้เราได้คานึงถึงแล้วก็เตรียมผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งในส่วนของกรรมธิการและก็หน่วยงานภายนอกมาไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนที่เพิ่มเติมนั้นเนี่ยผมก็จะได้ประสานงานแล้วก็ขอเชิญเข้ามาร่วมในฐานะของอนุกรรมธิการสําหรับผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านนี้นะครับทั้งจากสมาชิกวุฒสภาและก็จากบุคคลภายนอกนั้นก็จะได้เรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษานะครับในการดํเนินการต่อไปสิ่งที่ หลายท่านได้พูดถึงนั้นอาจจะแตกต่างเล็กน้อยนะครับในเรื่องความหมายของด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งท่านสวนรุสิทธิ์นั้นได้พูดไว้ชัดเจนแล้วก็ท่านานแพทย์คุณหมอเฉลิมชัยได้พูดไว้เรื่องไทเนสตรงนี้ก็จะเป็นหลายๆประเด็นนะครับที่ต้องขอบคุณและก็จะนําไปประกอบในการดําเนินการครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเพิ่มเติมเล็กน้อยครับขอบคุณครับ มตินะครับจำนวนผู้ลงมติ159นะครับด้านบน4เป็น163นะครับเห็นด้วย156ด้านบนเห็นด้วย4เป็น160นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์แว์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่ประชุมจะเห็นสมควรให้ตั้งคณะกันการวิสามันคณะนี้มีกัรมาทีการจำนวนกี่คนครับท่านพลอากาศเอกประจินจันตองครับเชิญค,ร,คร,ร,รับครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับอาตามที่ได้เสนอยติไว้นั้นเดิมาทางอาทิต์ได้เสนอไว้ เป็นกรรมการ23คนทั้งนี้ในการประชุมกรรมการวิบนะครับได้เห็นชอบให้เพิ่มเป็น27คนนะครับแล้วก็ประกอบด้วย2อนุก,กรรมการสำหรับกรรมการในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจะประกอบด้วย18คนครับแล้วก็กรรมการจะบ,บุคคลภายนอกจำนวน9คนครับ เป็นทั้งหมด27คนครับครับต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อคณะการบริการครับเชิญท่านพลอากาศเอกประจินจันตองครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลอากาศเอกประจินจันตองขออนุญาตนำเรียนรายชื่อคณะกรรมก,การ,การวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟท์แวร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน18คน หน,นางกอบกุลอภกรณยุุธยา 2. อนายสมชายชานรมค์กุลสานางสาววิบูล,ลักษ์ร่วมรัก 4. ีนายศักชัยธนบุญชัยหพลเอกไผชยน์ค้าทันเจริญ 6. กนายนวรัตพงภ์ไพบูลเจ็ดนายตวงอันฑชัย 8. ปนายออนกาศกระโทก 9. ก้าพลเอกเอกประจินจันตอง 10. บ นางศรีนาภะวะโรราณวิทยา11นายชันวิทย์ผลชีวิน12นายวิรศัดักฟูตรกูล13นายสมชายเสียงหลาย14นายวิรัดั์โกสุรัต15นายพลเดชปิ่นประทีป16นายอัมพลจินดาวัฒนะ17นางชิวิรัต์เกษตรสุนทร18นายปรีชาบววุญพิรัต์เลิศ และในส่วนบุคคลภายนอกจนหมดเคนลำดับที่19นางสาวสุขุมานพระดุงศิลป์20นางสาวสิริออนริมปราณี 21. นายพรชัยวงศ์ศรีอุดมพร 22. นางธนิวันกุลมงคล 23. นายชำนาญงามมณีอุดม 24. รองราาราศาสตราจารย์พาสิทิ์หล่อธีรพงศ์ ยี่สิบห้านางน้ำฝนบุญยวัฒน์ยี่สิบหกนายประชุมบุญเทียมและยี่สิบเจ็ดนายสุกสมอารมราดิตขอบคุณครับครับที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามาัญคณะนี้กี่วันครับเชิญท่านพลอากาศเอกประจินจันตองอค,ครับ,บค,ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับกำหนดไว้90าสิบวันครับผม